ันที่หนึ่งสาวสวยค่ะปอยปรีชดานะคะล่าสุดออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนแล้วว่าที่เราเข้าใจผิดกันว่าเธอไปร่วมแสดงในภาพยนตร์จีนฟอร์มยักษ์แล้วเล่นเป็นตวงฟางคู่ป้ายเนี่ยนะคะไม่ใช่นะคะไปดูกันว่าเป็นเรื่องอะไรค่ะปอยปรีชดาออกมาชี้แจงเกี่ยวกับการไปร่วมงานแสดงภาพยนตร์ในจีนค่ะยืนยันว่าไม่ได้รับบทตวงฟางคู่ป้ายนะคะในเรื่องเดชคัมภีร์เทวดาหลังจากที่มีหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดหลังจากเธอโพสต์ภาพเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำซึ่งเรื่องที่เธอแสดงเป็นภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ที่สุดในชีวิตซึ่งมีชื่อว่าจางฝึ่งเต่านะคะก็รับบทเป็นหญิงสาวที่มีวิทยายุทธพลิกบทโกอินเตอร์ที่เคยผ่านมาภาพนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งตนเองขออนุญาตให้เจ้าของลิขสิทธิ์ที่จีนเนี่ยได้เปิดเผยข้อมูลภาพยนตร์กับสื่อไทยเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าใจให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เปิดเผยเรื่องที่แสดงเนี่ยสนุกไม่แพ้ภาพยนตร์จีนในตำนานแล้วติดใจนะคะอยากเล่นหนังกำลังภายในอีกด้วยบอกเจ้าของลิขสิทธิ์ไว้ว่าตนเองเนี่ยจะเป็นในหน้าเองด้วยนะคะคุณผู้ชมจะนำภาพยนตร์ที่แสดงเนี่ยมาฉายในไทยเองส่วนวันเกิดที่ถึงนะคะก็คือ5ตุลาคมเนี่ยเน้นเรียบง่ายค่ะตั้งใจจะไปเข้าเฝ้าพระสังฆราชแล้วก็ตอนนี้ส่วนเรื่องความรักเรื่องหัวใจยังไม่ต้องการนะคะขอโสดแบบนี้ไปก่อนค่ะแต่ปอยแค่แบบว่าเหมือนกับฟีลลิ่งเขียนว่าบูรพาไม่ใช่ปอยเห็นว่าคนอ่ะเริ่มคอมเมนต์ผิดอ่ะอีกวันนึงปอยรีบเขียนเลยว่าปอยเล่นเรื่องจางเฟิงเต่าตรงฝั่งปูป้ายอ่ะมันเป็นเรื่องตำนานแล้วก็เป็นเรื่องที่มีแฟนๆคนไทยเนี่ยชอบมากคนเข้าใจผิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องนี้ทุกคนก็เลยแบบเหมือนกับมีส่วนร่วมอ่ะอยากให้เป็นเรื่องนี้แต่เรื่องที่ปอยเล่นเนี่ยโหมันสนุกมากไม่แพ้กันแล้วก็จริงๆแล้วประเทศจีนเนี่ยเขาก็มีนโยบายในเรื่องของการไม่พยายามเอาเรื่องซ้ำเนี่ยมารีเมคปอยยังบอกอีกว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เดี๋ยวจะไปที่จีนนะคะไปถ่ายทำเรื่องจางเฟิงเตากันต่อเลยเพราะว่าตอนนี้การถ่ายทำน่ะคืบหน้าไปประมาณสักครึ่งนึงแล้วคุณผู้ชม 50% ค่ะไปปิดท้ายกันที่เรื่องของนาเน็กแล้วก็โอ๊ตปราโมทนะคะก่อนหน้านี้ก็คือทำงานมากมายเลยในทีวีตอนนี้